นักซาลีแม่งนักบวชมานักบวชมานักบวชอะไรกูเนี่ยไม่ได้เอาอีกแล้วใช้อารมณ์อีกแล้วไปดูเล่นเทนนิ่งรอเปล่าพี่อยู่ทีมกับพี่เอ็ดอะลองเพลงลองเพลงหน่อยครับไอ้กายว่าไงเพื่อนไอ้กายชวนชวนไปดูเล่นเทนนิ่งรอเดี๋ยวพี่แต่ใจลืมไปคิดว่าเดี๋ยวเขาจะมาหัวเราพี่เอ็ดเทนนิ่งจริงเชื่อเดี๋ยวเขาจะมาคนหัวเราเขาก็มีความสุขเพื่อนผมหัวเราแล้วปิดอะไรอ่ะมึงฟังนะไอ้ตัดเมื่อวานกูฟังพวกมึงกูก็มีความสุขเลยกูจะตัวกูเขากำลังจะมาไปดูบ้านให้ใช่เหรอพี่พี่จริงไปเนี่ยในสาม2 1รอได้เลยมาจากบ้านเรานะเตรียมซองเดินทางได้ป่ะพี่ติ๊ดติ๊ดติ๊ดจ๋าฝากประกาศหน่อยค่ะฝากอีกแล้วเหรอเนี่ยก็พูดเลยเอาเลยแล้วก่อนซวยอยู่ครบมันไม่ได้กินมันได้ยินไม่ถึงได้ยินได้ยินถึงว่าไปครับพี่ได้ยินครับว่าไปครับว่าไปครับจะบอกว่าระหว่างมีสตอรี่อ่ะค่ะห้ามทำการยืมของจากแก๊งอื่นๆนะคะไม่งั้นก็จะเป็นการซื้อขายนะตอนนี้พี่บิลลี่เหมือนจะไปยืมดีเคแล้วเฮ้ยบิลลี่เขาบอกว่าบิลลี่เองมีไปยืมของดีเคป่ะเขาบอกว่าเขาสั่งฮะคือตอนแรกอ่ะผมมาทักไปขอซื้อเขาใช่ไหมแล้วเนี่ยเขาไอเรียมามันบอกว่าให้ขายไม่ได้มันหายากมากแต่ถ้าเกิดเป็นให้ยืมมาได้ผมก็เลยอ๋อคือครับน้องขวัญซวยคือเขาขายโอเคบิลลี่รับหนึ่งพี่ขวัญอยู่แป๊บนึงเข้าใจละคือบิลลี่แจ้งมาอีกครับคือบิลลี่ขอซื้อเขาแต่เขาบอกว่าเขาขอขายไม่ได้เพราะเขาบอกว่าของมันหายากเขาเรียกว่าถ้าให้ยืมมาได้อย่างเงี้ยครับแต่บิลลี่ขอซื้อบิลลี่ก็เรียกว่ารีบยืมมาเพราะว่าจะทำเกาะกันล้มครับคือขอซื้อแต่เขาไม่ยอมขายให้ซื้อคืนให้ก็คือจะซื้อคืนให้ครับไว้ง่ายเพราะว่ามันต้องทำเกาะกันล้มไงก็เรียกว่าก็บิลลี่ก็เดี๋ยวบิลลี่มาแล้วเนี่ยบิลลี่ที่มาให้ก่อนซวยฟังเลยก็ได้เนาะไม่ก็ตอนแรกคุยกับวิลเลียมครับแล้ววิลเลียมมาบอกว่ามันขายให้ไม่ได้เพราะมันหายากมากแต่ถ้าเกิดเป็นให้ยืมได้ผมก็เลยถามซิดนีย์ว่าถ้าอย่างนั้นน่ะคุยผ่านสภาเป็นแบบของกู้ยืมได้ไหมอะไรแบบนี้ครับระหว่างสตอรี่อะค่ะห้ามทำการซื้อขายยืมหรือว่าทำห้ามซื้อขายห้ามซื้อขายด้วยเหรอครับใช่ค่ะใช่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อขายจริงๆทั้งของและเงินจะต้องอยู่ที่สภาจนกว่าจะจบสตอรี่ค่ะอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบเพื่ออะไรเจอมันอะถ้าเป็นรถโมเดลที่มันดีอยู่แล้วอะพี่เฉยๆแล้วเราซื้อของเติมแกงไม่ได้เลยนะเว้ยพี่แต่นี่เป็นรถที่แบบโมเดลเออใช่ถ้างั้นซื้อของเติมแกงไม่ได้งั้นจบก่อนไงเพราะว่ามันจะเหมือนในกรณีนั้นที่มันมีของรางวัลที่เราเล่นกิจกรรมได้แล้วคือหนูไม่ได้ให้กับทางลูกบ้านนะเพราะว่าเรามีสตอรี่อยู่มันต้องเก็บไปที่สภาถ้างั้นของหมดเลยอ่ะก็คือซื้อเพิ่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราหาวิธีแก้ได้เราหาวิธีแก้เรามีต้องยอมไงพี่เออเราหาวิธีแก้ได้เราหาวิธีแก้ได้ไม่เป็นไรผมมีเงินแดงอยู่เออไม่เข้าใจเขาด้วยครับมันแค่อย่างนี้มันก็ออกมาเอาพูดเลยเฮียที่จะซื้อเศษมาเก็บแทงข้างในสภาตอนที่มันจะเข้าตู้เศษแล้วมันออกมาบวมแทงแม่แล้วก็อุ้มออกมาเลยได้ออกไหมวันเต็มที่มีนะว่าคุณแม่ใครอ่ะพี่ดำไปซาเวียสอบมาเล่นนี้เหรอเอาไหมพี่รักที่เหลือมีสอบแบบนี้ปาดมันเลยนะเลยกูแหมเปิดตลอดอ่ะกินไก่ไปสองชิ้นรู้เลยพี่รู้เลยถามไอ้บินดิไอ้บินดูพี่ทุกไฟฮัลโหลพี่เปิดเมืองเข้าเมืองมันเต็มที่มีเลยผมขอซื้อ2เม็ดนะเก็บไว้ให้ก่อนได้เพราะว่าผมเพิ่งซ่อมไปสุดท้ายไปมันพุ่งหมดเมื่อกี้คนเข้าตู้กูโทรบอกน้องเลยบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูก่อนขอกำลังใจด้วยเซอร์ก็จะย้ำหมดอ่ะเอ้ยบางวันเจมขอซื้อต่อไม่นึงได้เพื่อนได้ปะเศษหรือว่าวัดเศษเม็ดหนึ่งเม็ดเดียวเกาะกูจะหมดแล้วกูไม่มีแล้ว15ล้านเพื่อนได้จ่ายปีหน้าไงไม่ครับหักค่าไปบินกูไปดิครับไม่คนละส่วนกันที่ของกูเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเอาขายแลกแดงคืนให้ไม่แค่เม็ดเดียวทำก่อยเฉยเฮ้ยเฉยนั่นแหละยี่เกียมจะชิงเที่ยงคืนอ๋อไม่เป็นไรกูรู้อยู่แล้วก็ให้ลองมาให้มันลองไปดูดิไอ้คนอื่นไปมีธุระไม่เคยด่ากูคนเดียวพี่ตีมอยู่ปะร้านพี่คืออะไรดูดิด่าแต่กูไอ้ยี่ชิงไอ้โทนี่ถามว่าธุระไอ้คืออะไรเอาตอบดิธุระมันคืออะไรธุระคืออะไรเล่นโป๊กเกอร์ฟังแล้วปลอมชิบหายเบบี้นะกูบอกก่อนนะโดนตบนะนัดเขาไว้แล้วอุ้ยนาทีอะไรได้ดาไม่พูดมึงจะพูดหรอมันไม่ไปแพ้อีกมั้ยครับมันไต่ก่อนอยู่ไต่ก่อนมีใครครับหน้ากูจะไอ้เกียร์ฝั่งของมือคือไอ้เกียร์เหี้ยได้ดาไม่พูดมึงก็ไม่พูดมึงยังไปนอนดูการ์ตูนไอ้ควายไม่จะไปเล่นบอลนัดเขาไว้แล้วโอ้โหอีเหี้ยผู้ใหญ่โตถุยเนี่ยเห็นเจอกูไหนเนี่ยผู้เหี้ยเลยกูนัดแล้วน่ะเห็นป่ะนัดแล้วเห็นป่ะแต่ไม่เกี่ยวกับมึงไม่ใช่มึงไม่ต้องมึงจะไปรอดูการ์ตูนไอ้ควายเป็นตอนแรกจะแปลงร่างไอ้เหี้ยอะไรเรื่อยถังซานสุดตีนเหี้ยอะไรนั่นน่ะมันจบแล้ว
เว้ยบอกเหี้ยธาตุไฟธาตุน้ำรวมต้นตีนเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวพี่แม่งไม่ได้ดูจริงไม่รู้เรื่องแอร์ดรอปไหมถ้างั้นแอร์ดรอปพี่แอร์ดรอปได้แต่ม่วงให้หนูกระดาษรวมมาฆ่าม่วงเล่นโมกันไกลดีกว่าเจอแค่หนูกระดาษไปดิไอเถินว่าไม่คุ้มไม่คุ้มกับกอดดันรถที่ต้องเสียไม่ไปหมายถึงว่าไปดูเฉยเผื่อไปเป็นลูกว่างก็เก็บฟรีแต่ถ้ามีคนมาเอาก็ไม่เอาไงเพื่อนเผื่อมันมาชนไงกูดูแดงมึงดูให้หน่อยดิไอ้มึงดูม่วงดีกว่าดำดูม่วงดีกว่าม่วงอะไรเพื่อนม่วงลูกเดียวพอได้ลูกเดียวก็ลูกเดียวดำถ้าไม่มีคนมาแต่ถ้ามีคนมาไม่เอาเพื่อนไม่เอาไอ้เนี่ยคือถักซานวะการ์ตูนไม่การ์ตูนอะไรเงี้ยจบไว้ตอนจบไว้การ์ตูนจีนอะไรของมันไม่รู้ภาพเหมือนวันเป๊ะกูเซิร์ฟแป๊บแล้วมันก็บอกว่าตอนที่ฝั่งตรงข้ามกลาง EMP มันก็บอกว่าเฮ้ยพวกมันกลางอาณาเขตอะไรวิญญาณเหี้ยของมันแล้วพวกเนี้ยมันตะโกนตอนลงรถกูพี่เฉินจอดพวกมันกลางอาณาเขตของวิญญาณเรียบร้อยแล้วเออจริงหล่อเหี้ยอะไรสัตว์มานั่งคุยกูทั้งทางพูดแต่เรื่องพวกเหี้ยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้บอกนี่ผมยังไม่ได้รวมพลังปานเป็นหนึ่งเดียวเหี้ยของแม่ก็ไม่รู้เอ้ยเซตายเหี้ยละเฮ้ยเหมือนจะล่วงเหินจนแย่แล้วบอกว่ารักแม่ที่สุดแน่นอนว่ะเซล่าโนสนของจริงวันๆไม่ทำเหี้ยอะไรนอกจากขับหาจุดสุดว่ะตอนนี้กูยกให้มันเป็นเซียนมอไซค์เลยไหมจุดที่ปัญหาแต่ละจุดเนี่ยสุดตีเลยไหมมึงเห็นยังจุดมันมีจุดหนึ่งอ่ะจุดเทพมันอ่ะจุด 100% อ่ะมึงเห็นยังเองกันยังวะจุดมันบอกว่ามีจุด 100% จุด 100% แบบของจริงอ่ะไม่มีสิทธิ์ช่วยได้อ่ะ 100% เลยอ่ะของเขื่อนอ่ะอันนั้นน่ะโหดชิบหายเลยอ่ะโคตรเหี้ยจุดโคตรเหี้ยมันจะมีตรงเขื่อนที่นึงอ่ะเหินจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนน่ะเขื่อนยังไงก็หายอันนั้นไม่ต้องเขื่อนเลยเหรอต้องเขื่อนต้องเขื่อนยังไงน่าจะคนละอันคนละอันแน่เลยไม่มีทางเลยดำเก็บไว้หน่อยดำเก็บไว้หน่อยเขื่อนจากพื้นหญ้าข้างล่างขึ้นไปบนเขื่อนอ่ะแต่ถ้าจะตกมาตายพี่ไม่ค่อยได้ขึ้นไม่แล้วเหรอคนเหินน่ะเหรอกันเหรอใช่เข้าใจว่ามันทำแบบว่าสำเร็จติดร้อยแล้วที่ผมทำลาทำลาวงการมอเตอร์ไซค์เพราะแม่งเปลืองของเรามา4คันมีมา4ทำไมมันพังบ่อยขนาดเลยอ่ะว่ากายเกาะก็เปลืองนี่โคตรเปลืองอ่ะซ้อมแต่ละทีมันลงใช้ของซ่อมเป็นร้อยอ่ะโอ้เป็นร้อยเลยวะมันพังจอดเพราะว่ามันพอขึ้นปุ๊บไม่ติดก็ลงไงอยู่กับพวกมึงใช่พี่คิดว่าพวกเขาหาแบบด่าเกี่ยวแต่กูอยากที่กูมาอยู่แล้วกูว่ามันชอบทำตัวให้มึงด่าอ่าถูกเสพติดใช่เสพติดใช่อันนี้ถูกดิเสพติดคำท็อกซิกอ่ะไอ้เกียร์เหรอพี่เออไอ้เหี้ยนั่นแหละก็ถูกต้องไอ้เหี้ยนั่นแหละปัญญาอ่อนครับพี่ไอ้เหี้ยเออไอ้ปัญญามาบอกอ๋อไอ้เหี้ยไม่ชอบทำตัวให้โดนด่านี่ไอ้ดำมึงลองแกฟังกูนะมึงอย่าพูดนะมึงบอกมึงแกลองแบบเฮ้ยไอ้บอกแกว่าไอ้เกียร์พี่มึงอยากลองดูถังซานมันคืออะไรบ้างมึงลองทำอันนี้มันอธิบายมันยาวแล้วมันพูดภาษาแปลกๆใส่มึงลองดิกูไล่มันเลยป่ะไอ้เหี้ยรถเบนซ์เราบอกเขาแก้เพื่อนมาดิเฮ้ยแบบพี่ว่าจะลองดูไอ้ถังซานว่าแม่งไอ้เห็นมันบอกเขาบอกว่าสนุกกัน ทีนี้ยาวเลยไม่เดี๋ยวอาจจะแปลงร่างให้มึงดูได้บ้างแม่งจริงกันเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนะเฮ้ยจะไปด่าเกียร์ทำไมอ่ะมันจริงพี่รู้ไม่ถึงไอ้เหี้ยแวนนี่ตลอดนะมึงนี่นะไอ้เหี้ยนั่นน่ะไอ้เหี้ยที่หอบเมื่อกี้พี่ใส่แรงมาด้วยเอ้ยในรถใครไม่มีโทรศัพท์เปล่าพี่มี11เครื่องนะเดี๋ยวจะเที่ยงคืนแล้วนะไอ้สัตว์เดี๋ยวรออะไรอ่ะเหี้ยรีละไฟนี่กุ๊บไม่ได้ก็หนีลงน้ำถึงบอกมึงต้องให้เขา41เว้ยมันคือมันง่ายๆอ่ะมันไม่41มันไม่เล่นอ่ะมึงดูมันก็รู้แล้วเนี่ยใช่ครับพี่งั้นเราบอกมันบ้างไหมพี่เราขอ41นะวาง EP มีไอ้สันถ้างั้นเดือนนี้เราก็ไม่ได้เล่นนะไม่เล่นพี่พาไปไปตำนานจอมยุทธพูดถังสารเนี่ยเหรอเออใช่นั่นแหละเรื่องนั่นแหละเออนั่นแหละแกพี่แกหน้าเปิดวงแหวนอยู่บ้างไอ้เหี้ยกูรู้ว่าเออชื่อการ์ตูนมั้งไม่แต่มึงรู้แสดงห้องด่วนเนาะไม่ผมคุ้นหาครับพี่ไม่การ์ตูนจีนการ์ตูนจีนไม่ได้เหมือนพี่แกภาพมันเหมือนนี่เลยอ่ะเกมเออเหมือนเกมเลยอ่ะมันคือการ์ตูนจีนจีนจัดเลยจีนจีนจ๋ามันมีหลายร้อยตอนเกินไปว่ะแต่จีนมันกำลังมาเลยนะเห็นว่าเห็นว่าไอ้เกียร์บอกว่าอยากไปจีนเพื่อหาชุดมาใส่อยู่ที่นี่ยังอยากหาการ์ตูนอียิปต์ดูว่าพี่มีอะไรสักเรื่องไหมเฮ้ยโอ้เพื่อนลึกไปว่ะอารินไหมอารินไหมล่ะเปิด EMV น่ะมันมีมินิเกมไหมอ๋อไอสัตว์
กูถามว่านึกว่าถามว่าวางตรงไหนมันวางแล้วไปเลยแบนวางแล้วไปเลยแต่ว่าเรามาขนาดไหนก็ไปดูไปดูไปดูเฮ้ยแวนวางจุดให้มันถูกเด้อโดนประตูมาลาก่อนนะน้องโดนประตูมาก็เจอกันนะพี่หนึ่งใบแวนแวนแวนรถหน้าบ้านคันนึงโคตรว่ะไหนพี่ก๊อฟนี่วางนี่แวนตรงนี้พี่จอดเนี่ยรัศดรที่10เทพสมุทรพีกายจ้ะจ้ะพอดักแปลงร่างทั้งหลายจ้ะไม่ต้องเสียดายเฉยของแม่งไม่เฮี้ยแหละของแม่งว่ากูเริ่มเซ็งยิงๆจังแล้วดิเดี๋ยวเวลาสัตว์กูบัมเบนลงน้ำไปละกูทำไปปกติล่าสุดมันบอกว่าอีกแป๊บเดียวก็ออกแล้วพี่ก็ขับโคตรแปลกอ่ะไอ้เหี้ยน่ะถ้าเคสนี้เข้าอีกมันก็จะรอคนอีกออกอย่าขับไปทำเยเลยสัตว์ยังไปเคสนี้ไม่เข้าอ่ะไฟเดียวรอพี่ได้ครับไฟเดียวรอเล่นมาทั่วรอก็ได้พี่สุดท้ายอ่ะมันรอหลังเที่ยงคืนใช่ผมปะล่ะพวกมันน่ะมันรอเราคนครับมันได้ไหมผมบอกให้ถ้าพี่แผ่วกันอีกรอบถ้าเราแผ่วกันอีกรอบมันทักกูมาบอกขอ5ทีพี่แอนตาน่ะพี่รอแอนตาเลยจบไปก่อนเดี๋ยวไปคุยกับมันเลยน้ำไปมันเนอะเพื่อนพี่ฉันนะคะเคสนี้ที่คุยใหญ่ทางซ้ายดีกว่าถ้าคุยใหญ่เคสไหนจ๊ะเนี่ยเคสเนี่ยที่เรากักเขาอยู่ข้างบนน่ะมันถือว่าเป็นการกักศพมันถือว่าเป็นการกักศพนะคะกักยังไงครับก็มันไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายไงอ๋อคือต้องขยับตลอดเวลาก็ให้เซเดินเดินไปเดินมาไม่ได้เหรอไม่ใช่การเคลื่อนย้ายในที่นี้คือมันต้องเป็นเหมือนแบบการขับรถแบบว่าขับไปอ่ะไม่ใช่แบบว่าอยู่ศพไม่ได้เหรอปกติถ้าเป็นพื้นที่ของเราเขาไม่นับว่าเป็นการไม่ถือว่าคอยไม่เป็นไรนี่พี่ศพไม่เป็นไรไม่หรอไม่ใช่พื้นที่จากบ้านนะคะถ้าอย่างนี้มันจะไม่ได้เชื้อโรคคอยนะใช่หรอปกติมันก็ได้ไม่ใช่หรอพี่ปกติได้นะมันไม่ใช่เลยว่าพี่ตอบมันเป็นอัปเดตใหม่ค่ะหนูอัปเดตไปแล้วเนี่ยเนี่ยเราไม่ต้องมาเจอมาดิอันนี้ใหม่อีกแล้วเหรอมันนับว่าเป็นกักขึ้นเหรอพี่แบบนี้ใช่ก็คือจอดอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันคือมันเอาอย่างนี้มันก็คือเทนระยำอ่ะแบบเนี้ยก็แต่ตำรวจเขาไม่มาเองหรือเปล่าพี่มันไม่กดเคสหรือเปล่าไม่โอเคตัวนี้มันช่วยได้นะไม่ใช่ช่วยไม่ได้ใช่ช่วยได้แต่ช่วยยากใช่ใช่แต่ว่ามันถือว่ามันเป็นกักอะไรแล้วถ้าสมมติว่าจอดอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นกักไหมช็อตติ้งหน่อยครับปัญญาจ้ะคือถ้ามันจะไม่ถือว่าเป็นกักอ่ะคือมันต้องแบบว่าเราอุ้มแล้วก็ขับเคลื่อนย้ายไปแบบว่าไปนู่นไปนี่นั่นแบบขับอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบแต่บางคนหลายคนเราก็อาจจะชอบแอบไงพี่ถ้าผมชอบแอบเหรอครับพี่ถ้าผมขับแล้วแอบสี่สิบนาทีเลยตำรวจไม่มาไม่ถ้าคือบางทีขับแบบมันเหมือนขับไปหาตำรวจไงมันก็เลยแบบไม่ต้องมีจอดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยคืออย่างที่คุณน้าเคยบอกค่ะมันไม่ได้ต่างอะไรจากเรากักศพเขาเลยอ่ะแบบเนี้ยแหนศพมันเป็นนอกพื้นที่อ่ะศพอยู่นู่นแหนไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่ารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอาไปว่าเข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ไม่เอาก็ได้เล็กน้อยเล็กน้อยทำไมอ่ะมันจะไม่ได้แค่ศพนี้ศพเดียวคุณไม่เห็นหรอน่ะจ่าอยู่ข้างในน่ะจ่าหรือหมดไม่รู้น่ะพี่ยิงโดนผมแม่งหายไป2เม็ดอ่ะโดนได้ไงพี่เล็กไงกระสุนกระเด้งเหรอพี่ตีฟพี่เคยดูไอ้ถังซานอะไรปะผมว่าจะลองไปดูเขาว่าใครยิงผมไม่รู้ว่าก่อต้มหายเลยมีใครเคยดูป่ะพี่ไปดูเลยไปดูเลยไม่ได้มีนอยากรู้ว่ามันสนุกไหมพี่ไม่วันนี้ตอนจบแล้วนี่เดี๋ยวมึงจะโดนคนถมไอ้เหี้ยกูบอกให้คนดูเยอะนะมึงก็ผมจะไปดูเขาจะมาตัวผมทำไมเอาคนแนะนำน้องมาหน่อยสิพี่แกมีกี่วงแหวนแล้วพี่แกไอ้โหพี่วงแหวนล้านปีน้องเอ็มนายเพื่อนวงก็เล่ห์แหละวะพี่เฮ้ยแต่มึงไปตามดูได้เลยเพราะมันจบแล้วใช่ป่ะหนึ่งที่สิบป่ะมีกี่ตอนนะไม่ต้องรอดู200กว่าตอน5ปีเพิ่งจบไอ้เหี้ยตอนที่ไอ้พวกเหี้ยนั่งกลางวง EMP แล้วมึงลงแล้วมึงพูดว่าอะไรนะอะไรกลางวงแหวนอนาเขตเหี้ยนะพูดอะไรนะใช่เหรอพี่เกียร์พูดอะไรนะตอนที่มึงจะลงรถพี่ไปแล้วบอกพี่มันกลางวงแหวนอาเขตอะไรนะมึงพูดอะไรนะไม่ใช่มึงพูดไอ้อย่าเร็วๆอย่ามาเร็วดีๆไอ้เกียร์มึงปัญญาอ่อนอย่างวะเขตพรมแดนเหรอมึงพูดว่าอะไรที่มึงพูดอ่ะตอนพี่บอกพี่ปรับลงรถมันกลางอะไรแล้วสักอย่างอ่ะมึงพูดอะไรนะอ๋อสิงหลัวมึงพูดเดี๋ยวมึงพูดอะไรนะพูดอะไรนะเขตแดนไงเขตแดนสิงหลัวเลยบอกพี่ให้ผมลงรถเนี่ยมันพูดกันกลางแกพูดเต็มๆนี่มึงพูดกับกูอ่ะ
พี่ครับพาไอ้มิสเตอร์ไข่เดนซิงหลวงไงพี่แล้วบอกผมไปละว่าผู้เชียร์ไม่รู้ว่าวิ่งไปเลยกูนึกภาพบอกเนี่ยมันเหมือนวิ่งท่าเราตกเข้าไปในไฟอ่ะภาพกูลอยออกมาเลยอ่ะเห็นภาพนี่นึกภาพว่ามันวิ่งท่าเราตกวิ่งเข้าไปในไฟแล้วถือไม้เข้าไปตีเออต้องแข็งตายหมดนะโจ้ตายหมดนะแบบว่าอาโจ้พี่พอแล้วเราจริงป่ะพี่ก็อีตทีห้าพอแล้วพี่พอแล้วได้หายไปคนหนึ่งไอ้เหี้ยหมิ่นเขตแดนเทพสังหารพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วจอผมจะแปลงร่างอยู่แล้วเนี่ยพอแล้วกระพริบ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 ไหมพี่อย่างนี้กระพริบกระพริบแล้วไอ้เหี้ยผ่านฟ้านี่มีจักกะป่ะไอ้เหี้ยจักกะพ่อมึงเสียนั่นน่ะตกเอ้ยพี่ใจเย็นเฮ้ยเออพูดดีพี่พี่เจอดูดิเออพูดดีสิคนไอ้แกงพูดดีสิเมื่อกี้มีใครด่าพ่อมันมั้ยครับพี่ไม่มีจ้าเพื่อนไม่มีเพื่อนโดนด่าเฉยเลยอ้าเธอจักกะบิดามึงสี่สัตว์เดี๋ยวทะเลาะกันเฮ้ยเหี้ยเจอซาเบียร้องเพลงอยู่เลยครับสั่งถังซาเนี่ยจัดแล้วเพื่อนเฮียก็เลือกจริงไงสัตว์บ้าไปแล้วเนี่ยไม่รู้พี่นึกว่ามันเป็นอาหารของหนังไงนึกว่าเขาเห็นกินเพราะหนังมันดังไม่ใช่ใช่ไหมพี่จอมึงโดนถมแน่ผมถามผมไม่รู้